ขออนุญาตเป่าวูบูเซล่าฉลองซะหน่อยเหอะมันประทับใจนะครับท่านชมครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยยันเสมอซาอุดิอาระเบียเราผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เอเชียนคัพเป็นที่2ของกลุ่ม F โอ้โหได้ใจมากเลยเรายันเสมอซาอุได้ทั้งๆที่สำรองยกชุดเลยคือโค้ชมาซาทะอิชิเนี่ยโรเทชันยกทีมเห็นไลน์อัพแล้วโอ้โหใจมันหายแวบเลยนะบอกเอาแล้วมาซาแกทำอะไรอยู่คือท้าทายสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่ที่ไหนได้นะที่ไหนได้อย่าคิดว่าสำรองไม่มีหัวใจมีเยอะด้วยหัวใจเนี่ยเกินร้อยเลยสมาธิยกให้150เลยนะครับท่านผู้ชมครับทีมไทยยันสุดๆเซาเจาะยังไงก็ไม่เข้านะครับจะยิงจะมงติดมือประตูสารานนท์อนุอินหมดนะครับขนาดจุดโทษยิงไม่เข้าเลยเห็นปะคือเมื่อวานนี้เจ้าโอเนี่ยเหนียวสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับทีมไทยเสมอซาอุดิอาระเบีย 0-0 นี่คือความจริงไม่ใช่ฝันไม่ได้ฝันไปนะครับเออเราได้แต้มจากซาอุนะใครจะบอกว่าซาอุไม่เน้นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยเขาบุกเราจนนาทีสุดท้ายเลยนะครับเอาจริงนะเว้ยเฮ้ยนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยคือต้องยกย่องนักเตะเราว่าเก่งมากเลยนะครับเก่งมากเลยทุกคนคือฮีโร่นะครับทุกคนคือฮีโร่ตบมือให้เลยว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะเกมไทยเสมอกับซาอุ 0-0 เนี่ยมันยิงไม่ได้ก็จริงนะครับแต่มีจังหวะยิงเข้าไป4ลูกนะยิงเข้าประตูไป4ลูกทีมละ2นะครับทีมไทยเราเนี่ยธีรศักดิ์เผยพิมายนะพุ่งมองลูกโยนของเจริญศักดิ์วงกรในครึ่งแรกมงตุงตะข่ายนะครับแต่ล้ำหน้านิดเดียวนะครับล้ำหน้านิดเดียวล้ำธีรศักดิ์นี่แหละนะครับนาที35ธีรศักดิ์มงชงให้ยิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญซัดเข้าไปอีกแต่ก็เหมือนเดิมล้ำหน้านะครับครึ่งแรกทีมไทยยิงเข้าไป2ลูกนะครับแต่ไม่ได้ประตูส่วนซาอุดิอาระเบียอับดุลลาราดิฟกับอับดุลลาการีฟยิงเข้าก็ล้ำหน้าทั้งคู่นะครับไอ้ลูกที่การีฟเบอร์18เนี่ยกระชากจากครึ่งสนามเข้าไปยิงโอ้เสียวมากเลยนะครับเสียวมากเพราะมันล้ำหน้านิดเดียวนะครับตัวเนี่ยถลําเข้ามาอยู่ในแดนทีมไทยนิดเดียวเองนะครับล้ำหน้าไปช่วยไม่ได้นะครับผมว่าซาอุก็คงเซ็งนะคงเซ็งคือบุกจนเซ็งยิงยังไงก็ไม่ได้ประตูนะครับท่านผู้ชมครับขนาดช่วงต้นเกมได้จุดโทษตั้งแต่10นาทีแรกนะครับซาอุได้จุดโทษตั้งแต่10นาทีแรกตอนนั้นเนี่ยผมนึกว่าโอ้โหเฮ้ยสงสัยแย่ว่ะนะแต่เราไม่เสียประตูนะครับลูกนั้นสุพรรณทองสงไปทำฟาวอับดุลาการีฟนะคือเราเริ่มมาอย่างค่อนข้างตื่นๆอยู่นะครับโดนซาอุกดดันหนักนะสุพรรณไม่น่าพลาดเสียฟาวง่ายไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าประตูสารานนท์อนุอินเซฟลูกยิงของอับดุลาราดิฟได้สวยงามนะครับสารานนท์เจ้าโอประตูจากเชียงรายนะครับอายุ29แล้วนะแต่เพิ่งลงเล่นทีมชาติไทยเป็นนัดแรกนะครับเขาหยุดทุกอย่างที่ซาอุโถมเข้าใส่นะเหนียวจริงแข็งแกร่งจริงนะครับนอกจากเซฟจุดโทษแล้วเนี่ยครึ่งแรกยังปัดลูกยิงของซูเปอร์สตาร์ซาอุก็คือซาเลมอัลดอสเซอรี่นะครับครึ่งหลังอัลดอสเซอรี่ยิงเล่นทางไม่ผ่านมือโอท้ายเกมตัวสำรองทาราวฮาจีได้โขกแบบเต็มหัวเลยนะครับโขกเต็มหัวเลยโอสารานนท์พุ่งคว้าได้หนึบนะเกือบเข้าเหมือนกันนะแต่โอนี่มันไวนะครับท่านผู้ชมครับพุ่งตะครุบเอาไว้ได้นะยิงยังไงก็ไม่ผ่านนะครับขณะที่กองหลังทีมไทยสุพรรณกับจักรพันธ์ไพรสุวรรณเล่นๆไปก็ปรับได้นะครับช่วงต้นอาจจะมีแบบไอ้รวนๆนิดหน่อยนะแต่ยิ่งเกมผ่านไปเนี่ยของเราปรับได้ดีเรียกสมาธิคืนมาได้ดีนะครับเหนียวแน่นถือว่าดีทั้งคู่นะครับแบ็คขวาสุพนันบุรีรัตน์ครึ่งแรกโดนโจมตีหนักเลยนะครับโดนอ่วมพอสมควรนะครับแต่ครึ่งหลังโอ้ยดีขึ้นชัดเจนนะครับแบ็กซ้ายสันติภาพจันงอมอันนี้โดดเด่นเลยซาอุกินไม่ลงนะครับสันติภาพเล่นดีมากนัดนี้ช่วงท้ายเกมโค้ชอิชิส่งสุภชัยพีระดลวีระเทพป้อมพันลงมาช่วยสุภชัยลงมาช่วยหม่งสกัดลูกกลางอากาศได้หลายครั้งนะครับส่วนวีระเทพลงมาปุ๊บเนี่ยกองกลางไทยชัวร์ขึ้นทันทีเก็บบอลได้เยอะขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับทีมไทยเหนียวหนึบยันเสมอ0-0นะครับเข้าเป็นที่2กลุ่ม Fรอบน็อกเอาท์16ทีมเราไปเจอกับอุซเบกิสถานนะครับรอบ16ทีมเนี่ยเล่นวันอังคารที่30นี้
6โมงครึ่งเวลาเมืองไทย 18 นาฬิกา 30 นาทีเวลาดีซะด้วยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนซาอุเข้าที่1ไปน็อกกับเกาหลีใต้เลยเชิญตามสบายเลยนะเอเชียนคัพรอบ16ทีมนะครับท่านผู้ชมครับบอกท่านผู้ชมเขาประกบคู่ออกมาอย่างนี้นะครับทาจิกิสถานพบอาหรับเอมิเรตส์อิรักเจอกับจอร์แดนนะครับออสเตรเลียพบอินโดนีเซียอินโดนีเซียได้เข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดเป็นทีมสุดท้ายนะครับซาอุดิอาระเบียเจอเกาหลีใต้อิหร่านพบซีเรียบาเรนเจอญี่ปุ่นกาตาร์แชมป์เก่าและเจ้าภาพเจอปาเลสไตน์ส่วนทีมชาติไทยพบอุซเบกิสถาน30มกราคมเรามีนัดกันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าทีมไทยผ่านอุซเบกิสถานไปได้เนี่ยรอบ8ทีมเจอผู้ชนะคู่กาตาร์กับปาเลสไตน์เจอผู้ชนะคู่กาตาร์ปาเลสไตน์ถึงตรงนั้นอะไรก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับหลังเกมเมื่อคืนนี้นะครับโค้ชอิชิอิให้เหตุผลที่เปลี่ยนทีมยกชุดว่ากล้าเปลี่ยนเพราะเชื่อใจนักเตะคือดูจากการซ้อมด้วยกันมาเกือบเดือนนึงเนี่ยเขามั่นใจว่าเราเล่นได้นะครับมั่นใจว่าตัวสำรองเล่นได้ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะเขาทำทีมแบบมองไปข้างหน้าอิชิอิบอกไม่ได้ดูแค่เอเชียนคัพแต่มองไปข้างหน้าด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมองต่อไปถึงบอลโลกรอบคัดเลือก4นัดสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสนักเตะนะเพื่อหาออปชั่นใหม่ๆให้ทีมไทยคือไม่ได้ยึดติดว่าเอ้ย11ตัวจริงต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเปิดโอกาสใครดีคนนั้นลงนะครับท่านผู้ชมครับไอ้ตรงนี้คือแฟร์ๆเลยนะส่วนโอสารานนท์อนุอินผู้รักษาประตูวัย29จากเชียงรายยูไนเต็ดแมนออฟเดอะแมตช์นะครับท่านผู้ชมครับก็บอกภูมิใจผลงานมากเลยนัดนี้เขาลงเล่นทีมชาติเป็นนัดแรกนะครับเคยติดสมัยมิลวานรายวัชแต่ไม่เคยลงนะครับเมื่อคืนนี้คือประเดิมเปิดซิงจริงเลยโอบอกว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นอย่างมีสมาธิช่วยกันเล่นดีมากเลยเราจะสู้ต่อเพื่อคนไทยนะครับเราจะสู้ต่อเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นทีมไทยชุดแรกที่ไม่เสียประตูและไม่แพ้เลยในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพยิ่งกว่านั้นเรายังทำแต้มได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มคือ5คะแนนนะ3นัด5คะแนนไม่แพ้และไม่เสียประตูนะครับเราเข้ารอบน็อกเอาท์เอเชียนคัพได้2สมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเอเชียนคัพ2019ทีมไทยก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมแต่ตอนนั้นไปแพ้จีน 2-1ปีนี้ไม่แน่นะครับปีนี้ไม่แน่นะเพราะว่าทีมชุดนี้คือ Thailand เวอร์ชันใหม่อัปเกรดแล้วนะครับเราคือทีมไทยชุดนี้เล่นเป็นทีมอย่างแท้จริงนะเป็นทีมไทยที่เป็นทีมอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ทีมที่พึ่งพาพรสวรรค์ซูเปอร์สตาร์อย่างเจชนาทิพย์มุ้ยธีรศิลป์แบบสมัยก่อนเมื่อก่อนอ่ะเจนะเป็นเพลย์เมเกอร์มุ้ยช่วยยิงนะครับแต่ทีมชุดนี้ขายภาพรวมขายความเป็นทีมเน้นความเป็นทีมนะครับอยู่ได้ด้วยทีมเวิร์คสมาธิแล้วก็แท็กติกแผนการเล่นของโค้ชนะครับโค้ชอิชิเชื่อใจนักเตะนักเตะก็เชื่อใจโค้ชเชื่อใจแผนการเล่นของโค้ชกล้าเล่นตามแผนนะครับเราคือทีมไทยที่เล่นตามแท็กติกไม่ได้เล่นเอามันพูดงี้ดีกว่านะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการเจอกับคู่ต่อสู้ระดับหัวกะทิระดับชั้นนำของทวีปเนี่ยมันต้องสู้ด้วยแท็กติกสู้ด้วยแผนนะสู้ด้วยใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับมันต้องเล่นให้ละเอียดแล้วอิชิเนี่ยเอาไว้ตรงเนี้ยมาเสริมเอาความละเอียดเอาความมีวินัยเอาแท็กติกมาเสริมให้กับทีมชาติไทยโคตรละคุ้มเลยจ้างอิชิเนี่ยนะคือมันไม่น่าเชื่อว่าเราจะใช้เกมรับเล่นเอาผลใช้เกมรับเล่นเอาแต้มได้เมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนบุกทีมไทยนี่ต้องเล่นเอามันนะครับเอาใจคนดูแต่ชุดนี้เล่นเอาผลเรามีความละเอียดนะครับท่านผู้ชมครับเกมมีความหลากหลายมากขึ้นอ่านยากเราทำได้เพราะว่าเรามีวินัยเรามีสมาธินะครับแล้วมีความมั่นใจไอ้สามอย่างเนี้ยถ้าเรามีนะเราเจอใครก็ได้นะเราเจอใครก็ได้นะแพ้ชนะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะมีลุ้นแล้วก็มีโอกาสแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับไม่แน่นะไม่แน่นะครับบอกกันตรงนี้เลยนะครับ
ทีมชาติไทยชุดนี้อาจจะทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศก็ได้ผมไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยเฮ้ยผมดูแล้วนะครับโอเครอบ16ทีมเจออุซเบย์เนี่ยถ้าเรารับแน่นๆนะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกดีๆนะครับสวนกลับดีๆใช้โอกาสไม่เปลืองเราสู้ได้อยู่อุซเบกิสถานเก่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับแข็งแรงด้วยทีมเวิร์คเป๊ะเลยเนียนนะครับเทคนิคเขาสุดยอดอ่ะแต่ว่ากองหน้าแล้วก็แนวรุกเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับคมอะไรมากมายนะครับถ้าเราเหนียวๆเนี่ยเขาเจาะเราลำบากนะครับแล้วเรารอสวนนะรอสวนมีสิทธิ์ยิงได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าผ่านอุซเบย์รอบ8ทีมสุดท้ายเรามีสิทธิ์เจอกาตาร์เจ้าภาพและแชมป์เก่านะครับกาตาร์เท่าที่เห็นฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าอิรักหรืออิหร่านแล้วก็ไม่ได้เก่งกว่าซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้นะอะไรก็เป็นไปได้นะครับอยากเน้นตรงนี้ว่าเราทำได้เราทำได้นะครับขอให้มีสมาธิมีความเชื่อมั่นนะครับรักษาวินัยในเกมการเล่นให้เหมือนกับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเราทำได้นะคือทุกคนในพิสูจน์ตัวเองได้แล้วนะครับแต่ทำไมไม่ไปต่อให้มันไกลที่สุดนะครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับคว้าไว้ให้ได้เดินต่อไปให้ไกลที่สุดแล้วทุกคนที่นี่ก็จะไปกับพวกคุณสู้ไว้พวกเรานะโอเคยังไงก็ต้องขอเป่ามาอีกสักทีไว้ให้นะสู้ๆนะครับทีมไทย